าติดตามข่าวเศรษฐกิจในประเทศกันบ้างนะคะไปดูเรื่องของธุรกิจการบินค่ะหลังจากที่ปฏิเสธมาหลายครั้งนะคะล่าสุดไทยแอร์เอเชียก็แจ้งตลาดหลักทรัพย์แล้วค่ะว่านายทัศพลเบลเวลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทค่ะขายหุ้นที่ถืออยู่เกือบทั้งหมดให้กับกลุ่ม King Power ทางด้านนักวิเคราะห์นะคะก็เลยชี้ว่าราคาขายหุ้นต่ำกว่าราคาตลาดมากจึงกังวลว่าหุ้นจะแกว่งตัวผันผวนสูงนายทัศพลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งแล้วก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอเชียเอเวียชั่นจำกัดมหาชนหรือ AAV แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าได้ขายหุ้น AAV รวม 1.89 พันล้านหุ้นราคาเฉลี่ย 4.20 บาทสตางค์ต่อหุ้นให้กับนายวิชัยศรีวัฒนประภาประธานกรรมการกลุ่มบริษัท King Power แล้วก็เจ้าของทีมเลสเตอร์ซิตี้ค่ะสำหรับ AAV เป็นโฮลดิ้งคอมพานีถือหุ้นใหญ่โดยไทยแอร์เอเชียสายการบินราคาประหยัดใหญ่ที่สุดของไทยโดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ AAV ก่อนการขายหุ้นมีกลุ่มนายทัศพลเบลเวลถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนราว 44% แต่หลังขายหุ้นแล้วนะคะกลุ่มของนายทัศพลก็มีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือ 5%ขณะที่กลุ่มนายวิชัยแล้วก็ครอบครัวถือหุ้นรวมกันราว 39% ซึ่งการขายหุ้นครั้งนี้ค่ะมูลค่ารวม 7.94 พันล้านบาทบริษัทระบุว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารนะคะนอกจากนี้กลุ่มนายวิชัยยังจะทำคำเสนอซื้อหุ้นหรือว่า Tender Offer หุ้น AAV จากผู้ถือหุ้นทั่วไปด้วยก่อนหน้านี้ปรากฏข่าวเรื่องการขายหุ้นของ AAV มาโดยตลอดค่ะซึ่งบริษัทก็ได้ปฏิเสธข่าวมายังตลาดหลักทรัพย์ถึง3ครั้งโดยยืนยันว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆด้านนายธนเดชรังสิทธนานนท์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ RHB ประเทศไทยกล่าวว่าราคาขายหุ้น AAVที่4บาท20สตางค์นะคะต่ำกว่าราคาตลาดถึง 30% ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นการตกลงซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดแบบนี้ดังนั้นในระยะสั้นค่ะอาจจะสร้างแรงกดดันให้ราคาหุ้นวันนี้นะคะอาจปรับตัวลงแรงแล้วก็ผันผวนมากอย่างไรก็ตามคงต้องดูว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามาแล้วจะช่วยเกื้อหนุนธุรกิจของสายการบินไทยแอร์เอเชียอย่างไรด้านนายสิทธิชัยดวงรัตนฉายานักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์คิมเองมองว่าราคาหุ้น AAV วันนี้น่าจะผันผวนขาลงแต่ว่าไม่น่ารุนแรงมากแล้วก็เป็นผลกระทบระยะสั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้วก็มีการเก็งกำไรล่วงหน้ามาก่อนแล้วมองว่าช่วงนี้นะคะนักลงทุนจะให้ความสนใจว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่จะเข้ามาสร้างประโยชน์ให้สายการบินแอร์เอเชียไทยแอร์เอเชียมากน้อยเพียงใดค่ะนายปริญญ์กิจจาธรพิทักษ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ KGI ระบุว่าการที่กลุ่มนายวิชัยศรีวัฒนประภานะคะซึ่งเป็นเจ้าของ King Power คงไม่ทำให้โครงสร้างการบริหารเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการบินแต่ว่าจะเป็นผลบวกในระยะยาวให้ไทยแอร์เอเชียค่ะโดยมองว่าจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มนอกเหนือจากธุรกิจการบินนะคะโดยเฉพาะธุรกิจจำหน่ายสินค้าบนเครื่องบินและอาจมีแผนขยายฐานไปธุรกิจอื่นๆในอนาคตสำหรับแนวโน้มราคาหุ้น AAV วันนี้อาจปรับตัวลงแต่ว่าไม่น่าแรงนะคะซึ่งก็เมื่อเช้าเปิดตลาดมาค่ะร่วงลงไป 5.83% มาอยู่ที่ 5 บาท 65 สตางค์ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ทางบริษัทชี้แจงเรื่องการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางบริษัทไทยแอร์เอเชียก็ได้ปฏิเสธข่าวนี้มาหลายครั้งมาดูเรื่อง